เที่ยวแล้วเลือกตั้งบัตรใบเดียวรวมกันได้ใช่ไหมครับเอาแข่งกับแข่งคนอื่นไม่ได้ผู้กำกับเส้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีการแก้รัฐธรรมนูญให้มีบัตรเลือกตั้งสองใบพี่น้องทราบบัตรแข่งคนกำแข่งรับของจังหวัดใดเพิ่มเส้นที่หาให้พี่น้องประชาชนคนไหนได้เห็นและพรรคการเมืองนี้เสนอแก้รัฐธรรมนูญเสริมเสรีภาพให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศประสบความสำเร็จให้การแข่งขันสู้ไปชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับพี่น้องครับสร้างสัญญาณที่บอกว่าประชาธิปัตย์กำลังได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวสงขลามาขึ้นเป็นลำดับ1เลือกตั้งนายกอบจ. ประชาธิปัตย์ส่งให้เจน